โพสต์ล่าสุดแพทณประภาหลังเบนเรซิ่งอดีตสามีถูกปล่อยตัวเย็นนี้วันที่14ตุลาคม2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดียาเสพติดหมายเลขดำออ่างยอยักษ์2201/2560ที่พนักงานอัยการคดียาเสพติดสิบเป็นโจทยื่นฟ้องนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนเรซิ่งอายุ36ปีอดีตสามีแพทณประภาตันตระกูลนักแสดงและพิธีกรสาวชื่อดังนางสาวรเสริญรสานนท์หรือเนตอายุ41ปีชาวจังหวัดนนทบุรีและนางสาวอังสุพรอีนาหรืออุ้มอายุ35ปีชาวจังหวัดน่านสองสามีภรรยาเป็นจำเลยที่1ถึง3ในความผิดฐานร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานร่วมกันฟอกเงินตามพรบมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534มาตรา3, 4, 6, 10, 14และพ.ร.บ.สารเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542มาตรา35960ล่าสุดหาเข้าไปสอนในไอจีของแพทณประภาเพราะว่าโพสต์ล่าสุดเป็นโพสต์ภาพตนเองพร้อมทั้งยังได้ระบุข้อความว่านาฟถ่ายให้บอกสวยละพอๆหรือว่านาฟโดยยังไม่มีการเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวค่ะ